สวัสดีครับพี่น้องครับมื้อนี้ก็สิพาเขามาเบิ่งนะครับช่วงอายุมั่นนะครับเข้า2เดือนนะครับประมาณ2เดือนนะครับถ้ามั่นนะครับเขาอยู่ในช่วงระยะ2เดือนนะครับพี่น้องช่วงนี้สําคัญนะครับให้พี่น้องฉีดเร่งนะครับฉีดเร่งเน้นทางใบนะครับฉีดเร่งเน้นทางใบนะครับช่วงนี้นะครับบํารุงนะครับบํารุงทางใบนะครับบํารุงทางใบอย่างเดียวนะครับช่วงอายุ2เดือนที่ไปหา3เดือนนี่นะครับผมให้พี่น้องนะครับได้นำปุ๋ยนะครับ25 55หรือว่า20 20 20ที่พี่น้องที่เพิ่นคอมเมนต์เข้ามาว่าสีได้บ่สีได้นะครับผมเป็นปุ๋ยเกล็ดละลายน้ำฉีดบวกกับนะครับบวกกับน้ำยาเร่งรากยี่ห้อใดก็ได้นะครับเป็นน้ำยาเร่งรากที่เฮานำมาแซ่ล้ำมันหรือว่าทอนมันที่พี่น้องนะครับก่อนเสียบนะครับเอามาผสมได้นะครับอัตราส่วนนะครับอัตราส่วนนะครับถ้าเป็นปุ๋ยเกล็ดนะครับ25 55นี่ครับถ้าใส่แบบเข้มข้นก็คือ2ซอนพูนๆนะครับผสมน้ํา20ลิตรนะครับแล้วก็บวกน้ํายาเร่งราก1ฝานะครับผม1ฝานะครับ1ถึง2ฝานะครับแล้วแต่พี่น้องสิใส่นะครับแต่ว่าอัตราส่วนนี่สิอยู่ประมาณนี้นะครับแต่ว่าส่วนผสมที่ผมใส่นี่ก็คือว่าง่ายๆว่านะครับปุ๋ยเกล็ด25 55นี่ผมสิใส่2ซอนพูนๆนะครับบวกน้ำยาเร่งราก2ฝานะครับเอามาฉีดในช่วงนี้แหละครับช่วงที่มันสำคัญนะครับช่วง1เดือน2เดือนนะครับ3เดือนเพื่อเป็นการบำรุงใบบำรุงต้นนะครับมันสิได้ผลมีผลดีก็คือว่านะครับเร่งต้นเร่งใบให้เพิ่นใหญ่ไวเพิ่นสิคุ้มหญ้าได้เร็วนะครับน้ำหล่องมันนะครับ2นะครับเพิ่นสิแตกรากนะครับแตกรากรากจะเหี่ยวนะครับเหตุผลที่บวกน้ำยาเร่งรากเข้าไปคือเฮ็ดให้รากเหี่ยวนะครับแล้วรากตรงนั้นมันจะกลายเป็นหัวมันนะครับผมพี่น้องรากตรงนั้นน่ะเพิ่นสิออกหากินได้ไกลนะครับผมเพราะว่าฉีดใส่ทางใบนี่นะครับผมส่วนใหญ่พี่น้องที่เพิ่นถามว่าเอาเน้นใส่เน้นใส่ทางใบได้ครับพี่น้องปุ๋ยเกล็ดนี่นะครับผมฉีดไปเรื่อยครับเน้นใส่ทางใบนะครับแง่ไปเรื่อยทางไปเรื่อยเดี๋ยวมันฝุ่นละอองหรือว่าละอองของปุ๋ยนะครับเพิ่นก็จะกระจายลงดินไปน้ำกับบ่เป็นหยังนะครับแต่ว่าเฮาเน้นใส่ทางใบนะครับผมฉีดใส่ทางใบเร่งการเจริญเติบโตของต้นมันนะครับในช่วงนี้คือช่วงที่สำคัญนะครับเฮ็ดหัวมันใหญ่มันดกก็อยู่ในช่วงนี้คือกันนะครับผมเบิ่งพี่น้องนะครับเขาอายุ2เดือนนะครับเริ่มมีหัวแล้วนะครับแตกนะครับนะครับดินเริ่มแตกแล้วนะครับพี่น้องต้นบ่ทันได้ใหญ่สูงปานใดนะครับเนี่ยครับเฮาเน้นนะครับเน้นทั้งใบนะครับเน้นทั้งใบก่อนนะครับฉีดปุ๋ยเน้นทั้งใบนะครับให้พี่น้องเอาผสมละลายน้ำฉีดคือผมว่าแหละครับทุก7มื้อทุก10มื้อแล้วแต่พี่น้องนะครับจะเรียกใส่นะครับหรือว่าบางคนบ่มีเวลาก็เอา10วันต่อ1ครั้งก็ได้นะครับฟังคำอธิบายอย่าฟาวลี่นี้นะครับจังจะบ่ได้ถามรู้นะครับส่วนใหญ่นะครับเขามาฟังล่ะก็คราวนึงนะครับเดี๋ยวก็คอมเมนต์เขามาถามว่าฉีดทั้งใบบ่ก็ผมอธิบายอยู่ในคลิปแล้วว่าให้ฉีดทั้งใบเน้นทั้งใบนะครับให้เน้นทั้งใบนะครับปุ๋ยนะครับอัตราส่วนให้ฉีดซ้ำนี่นะครับที่ผมบอกนะครับผมเพราะว่าการเฮ็ดนี่นะครับปฏิบัติมาแล้วมันได้ผลผมก็สิมาแนะนำให้พี่น้องนะครับได้นำมาใส่นะครับมาใส่แล้วก็ให้พี่น้องนะครับบ่ต้องไปลองผิดลองถูกนะครับตัวนี้ก็คือเฮ็ดให้หัวมันมันดกหัวมันมันเหี่ยวนะครับในขั้นตอนแรกๆก่อนนะครับ1 2 3นี่1เดือน2เดือน3เดือนนี่เฮาบำรุงไว้ซะก่อนนะครับพี่น้องบำรุงไว้ซะก่อนนะครับมันจะเร่งการเจริญเติบโตได้ดีนะครับมันสิใหญ่ไวมันจะคุ้มหญ้าได้เร็วขึ้นนะครับถ้าเฮาฉีดดูฉีดนะครับทุก7มื้อแห้งดีนะครับพี่น้องปุ๋ยตัวนี้นะครับมันจะขึ้นไวนะครับเป็นคืบเลยนะครับพี่น้องบ่ได้เว้าเล่นเด้นะครับให้ลองเบิ่งนะครับอย่าฟังซื่อๆแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาว่าบ่เป็นจังซั่นจังซี่นะครับให้พี่น้องนะครับนำไปปฏิบัตินำไปลองเบิ่งแน่นะครับฉีดจัก2เที่ยเบิ่งก็ได้นะครับพี่น้องเอาไปฉีดลองเบิ่งนะครับบางคนบ่เคยฉีดนะครับฟังซื่อๆบ่เคยฉีดนะครับแล้วก็คอมเมนต์คิดเอานะครับให้ลองเอาไปฉีดเบิ่งซะก่อนนะครับว่ามันงามคือผมว่าบ่นะครับหรือว่าผมเว้าตัวแต่ว่าเฮาจะคิดไปเองนะครับถ้าเฮาบ่ทันได้เฮ็ด
เฮาอย่าอ่านว่าเอาไปฉีดแล้วมันยันบ่ได้ผลเป็นจังซั่นจังซี่เฮาอย่าเฝ้าไปคิดนะครับให้เฮานําไปลองเมืองเฮาก่อนจังมาคอมเมนต์ผมนะครับว่ามันสิได้ผลหรือบ่ได้ผลนะครับตัวนี้ก็คือเฮ็ดมาแล้วได้ผลดีก็เลยมาบอกต่อพี่น้องให้ลองเฮ็ดเบิ่งนะครับมื้อใหม่บ่ต้องไปลองผิดลองถูกนะครับไปซื้อมาโหลดนะครับปุ๋ย GET 2555บ่ว่าสิเป็นทุ่งเศรษฐียี่ห้อทุ่งเศรษฐีหรือเป็นยี่ห้อหลายๆยี่ห้อที่เพิ่นเฮ็ดออกมาขายนะครับเอามาละลายน้ำฉีดนะครับน้ำ20ลิตรสิใส่ซ้อน1พุ่นพูนหรือ2ซ้อนก็ได้นะครับแบบเข้มข้นนะครับเอามาใส่ฉีดบ่เกินอาทิตย์นึงเกินสัปดาห์นึงนี่ครับเขียวงามนะครับผมใหญ่เพิ่นแทงยอดได้ดีนะครับเพราะว่าเฮาเน้นทั้งใบฉีดทั้งใบนะครับแล้วก็บวกนะครับน้ำยาเลี้ยงรากเพราะว่าเฮ็ดให้เพิ่นออกหากินให้รากแตกออกหลายนะครับให้ออกหากินได้ไกลนะครับแล้วรากนั้นจะกลายเป็นหัวมันนะครับหลังจาก3เดือนไปแล้วเฮาจังเอาปุ๋ยระเบิดหัวนะครับมาใส่นะครับมันสิเป็นอีกขั้นตอนนึงนะครับในช่วงนี้ให้บำรุงหลายๆนะครับพี่น้องให้บำรุงหลายๆให้เพิ่นต้นใหญ่นะครับช่วงนี้นี่สำคัญนะครับพี่น้องจังว่ามาอธิบายมาแนะนำให้พี่น้องเบิ่งฟังนะครับว่าเหตุจังใดบางคนว่าฟังบ่เข้าใจอย่ารีหนีนะครับพี่น้องให้ฟังให้จบนะครับมันเป็นผลดีกับพี่น้องนะครับแค่บ่กี่นาทีนะครับผมตรงนี้นี่เฮาสิเน้นน้ำยาเน้นปุ๋ยเก็ดกับน้ำยาเร่งรากนะครับในช่วง1ถึง3เดือนนี่นะครับเป็นปุ๋ยน้ำนะครับเป็นปุ๋ยน้ำเอามาฉีดเน้นทั้งใบไปเลยนะครับฉีดใส่ทั้งใบไปยังจังเน้นใส่ทั้งใบนะครับมันกินได้เร็วขึ้นนะครับมันกินได้เร็วเนาะเพราะว่าเฮานี่สิเร่งต้นเร่งใบนะครับให้เพิ่นใหญ่เพิ่นสูงเร็วแล้วก็คุ้มหญ้าในร่องมันได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็2นะครับผสมน้ํายาแรงรากเข้าไปนี่คือเฮ็ดให้รากมันหลายนะครับให้เพิ่นหากินได้ไกลนะครับให้รากเพิ่นยาวนะครับเฮาผสมเข้าไปนะครับขั้นตอนนี้นี่คือสําคัญนะครับพี่น้องเป็นการบำรุงนะครับเป็นการบำรุงในช่วงระยะ1ถึง3เดือนนะครับเอาไปใส่ร่องเบิงนะครับพี่น้องหลังจาก3เดือนไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายอีกทีนึงนะครับได้ผลดีแน่นอนนะครับพี่น้องพี่น้องเคยได้ไร่แล้ว3ตัน4ตันหรือ5ตันนะครับสิได้เพิ่มขึ้นผลผลิตมันเพิ่มขึ้นจริงๆนะครับตัวนี้ก็คือมาแชร์ประสบการณ์มาเว้าให้ฟังวิธีการนะครับเฮ็ดจังไดนะครับให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นนะครับเน้นฉีดทางใบครับพี่น้องครับผมคลิปนี้ผู้ใดฟังแล้วมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทั้งช่องคลิปนี้ขอจบไปเพียงซ้ำนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ